่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนราชสวัสดิ์พระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ประกาศณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันกรณีให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารซึ่งจากประกาศพระบรมราชโองการฉบับนี้มีถ้อยคำที่น่าสนใจศึกษาคือผิดราชสวัสดิ์ราชสวัสดิ์หรือราชวัสดีนั้นมีความหมายโดยรวมว่าวิธีประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในฐานะข้าราชบริพารผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งยังมีข้อสันนิษฐานถึงที่มาของเรื่องราชวัสตีหรือราชสวัสดิ์ว่าได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องในชาดกเรื่องวิทุราชาดกอันเป็นคำสอนของวิทุรบัณฑิตสำหรับเป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติของเหล่าข้าราชการผู้รับใช้ใกล้ชิดในองค์พระมหากษัตริย์และได้มีการสืบทอดต่อมาในวรรณกรรมคำสอนของไทยและยังมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีคำสอนของไทยอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องพาลีสอนน้องคำกลอนโครงพาลีสอนน้องโครงราชานุวัตรเป็นต้นและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เคยมีบทพระราชนิพนธ์เรื่องราชสวัสดิ์สืบประการที่พระองค์ได้พระราชทานเอาไว้เพื่อให้ใช้เป็นข้อเตือนใจและเป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติตามแก่เหล่าข้าราชบริพารในพระราชสำนักโดยมีใจความตอนหนึ่งตรงกับเรื่องของขุนช้างขุนแผนในตอนที่15ซึ่งเป็นคำสอนของนางทองประศรีที่ได้สอนพลายแก้วก่อนที่พลายแก้วจะไปเข้ารับราชการว่าการเป็นข้าราชการนั้นต้องรักษาราชสวัสดิ์สืบประการให้จงดีจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการซึ่งบทราชสวัสดิ์สืบประการที่เป็นบทพระราชนิพนธ์นี้นับว่าเป็นบทที่แพร่หลายมากที่สุดโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าโบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษาท่านกำหนดจดไว้ในตำรามีมาแต่โบราณช้านานครันหนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไรไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรหนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้นมุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนาหนึ่งมิได้ประมาทราชกิจชอบผิดตรีตรึกหมั่นศึกษาหนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยาเหมือนสมาทานศีลไว้มั่นคงหนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบเอื้อมเอิบหญิงเย่อเพ้อหลงหนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเทียมด้วยทนงพระกรุณาหนึ่งสายไม่ร่วมราชอาณาโดยอุบาทจันไรเป็นหนักหนาหนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจาไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการหนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัวเล่นหัวผูกรักสมัครสมานหนึ่งสามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาลถึงถูกกลิ้วทนทานไม่ตอบแทนประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562โดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นทรงดำรงตำแหน่งแต่จะให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้
แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระสินีนาถยังได้ล่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยทรงหวังพระราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระสินีนาถมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระสินีนาถมิได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานอย่างกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนเองถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทำของเจ้าคุณพระสินีนาถดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตัญญูไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจากระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันและสุดท้ายนี้จึงขอบันทึกประกาศพระบรมราชโองการเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนี้ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ